สวัสดีครับตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ได้รับมอบหมายที่ป๊อต NC แจ้งมานะครับแล้วก็เราจะมาวันนี้นะครับภารกิจของเราคือตามที่ผมแจ้งไปคลิปแรกเลยเราจะขนย้ายตู้นะครับจากบ้าน A มาบ้าน B นะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวท่อแก้ไขแนวท่อใหม่หมดนะครับพร้อมระบบ OFO Full Service นะครับเดิมทีจะมี OFO อยู่แล้วแต่แนวท่อจะไม่ใช่สไตล์ NC และเป็นสีฟ้านะครับซึ่งตอนนี้เราก็แก้ไขให้เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับผมเรามาชมกันหน่อยนะครับผมเราเริ่มที่ปลาก่อนนะครับเรามาชมปลากันนะครับผมตอนกลางคืนสวยมากเลยนะครับตอนกลางวันไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้สีแบบชัดมากนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ส่วนตู้นี้นะครับท่อภายในทั้งหมดนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ส่วนลมนะครับเราจะจ่ายด้วยโคไซต้อง7นะครับแล้วก็เป็นปั๊มลม HP 4000กับสำรองไฟ1ตัวนะครับถ้าเราสังเกตนะครับคลิปแรกจะเป็นโคไซเล็กนะครับจานลมเล็กๆนะครับลมไม่ออกนะครับเป็น818ซึ่งกำลังลมไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยแนะนำลูกค้าให้ใช้ HP 4000นะครับส่วนวาล์วรดน้ำจะอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็รูเดิมซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็กองล่างนะครับแล้วก็แก้ไขแนวท่อใหม่หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นล้อล้างกรองท่อน้ำลงนะครับท่อปั๊มน้ำนะครับเราก็จะมีวาล์วน้ำดีด้วยนะครับเพราะว่าทุกตู้เราจะเป็นแมนนวลหมดนะครับไม่มีทัมเมอร์นะครับผมส่วนวัสดุกรองแล้วก็ล้างให้สะอาดเอี่ยมแล้วก็เลี้ยงเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ตู้2ชั้นนะครับตู้บนจะมีปลานะครับตู้ล่างยังไม่มีปลานะครับผมตรงนี้ก็สวยนะครับนี่สวยงามมากนะครับส่วนวัสดุกรองแล้วก็เลี้ยงใหม่นะครับจัดใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วล้างกรองนะครับครับผมโอ้โหอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้วาล์วล้างกรองวาล์วลดน้ํานะครับครบชุดนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีวาล์วน้ําดีกับวาล์วลมของตู้บนนะครับแล้วก็วาล์วลดน้ําในตู้ซ้ายและขวานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วลมนะครับแล้วก็วาล์วน้ําดีนะครับผมนี่ลมจ่าย3ตู้นะครับ HP 4000จ่าย3ตู้ยังเหลือเฟอร์นะครับแล้วก็ลงกรองให้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นมาตรฐานของ HP นะครับเพราะว่าถ้าเป็นกองล่างเราต้องมีลมลงกรองด้วยนะครับเพื่อที่จะไปรอเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับผมถ้าตัดปั๊มลมเราอยู่นี่นะครับแล้วก็ส่วนเครื่องกรองนะครับเราก็จะเปลี่ยนคาร์บอนให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมกรอง PP นะครับเพื่อที่จะให้น้ำสะอาดนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยทุกรายการลูกค้าตรวจงานผ่านนะครับผมโอเคครับผมงั้นขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ